ลีดี้พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับมะพร้าวทะเลมะพร้าวทะเลได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยนะคะมีอายุยืนถึง400ปีว่าแต่มะพร้าวทะเลนะคะจะดูแตกต่างแปลกตาไปกับมะพร้าวที่เราเห็นทั่วๆไปอย่างไรต้องตามไปชมให้ถึงที่ค่ะโอ้ผลใหญ่แบบนี้นี่เองนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยากำลังใช้มีดเล็งแล้วก็เฉาะไปที่ผลมะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวแฝดนะคะแล้วก็ค่อยๆโชว์ปอกเปลือกเพื่อให้นายชาญชัยกนสูตรอดีตกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐเซเชลส์ประจำประเทศไทยได้ลองชิมเนื้อแล้วก็น้ำของมะพร้าวทะเลครั้งนี้ได้ปอกมะพร้าวทะเลมากถึง19ลูกด้วยกันนะคะคุณผู้ชมแต่ในนั้นมี2ลูกที่มีกะลา2ใบซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นมีน้อยมากโดยกรณีที่เกิดขึ้นนะคะมีผลมาจากการดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์สวนนงนุชพัทยานั่นเองหลายคนคงอยากทราบว่าเอ๊ะแล้วมะพร้าวทะเลที่เราเห็นอยู่นี้เนี่ยมีมูลค่าลูกละเท่าไหร่ทางเจ้าหน้าที่สวนนงนุชพัทยาเฉลยมาแล้วนะคะว่ามีมูลค่าสูงถึงลูกละ 100,000 บาทใช่ค่ะฟังไม่ผิดจริงๆ 100,000 บาทนะคะแล้วก็มี19ลูกนะคะรวมมูลค่าเกือบ2ล้านบาทเลยทีเดียวเรามาดูลักษณะของต้นมะพร้าวทะเลกันสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวกำลังจะตัดภาพไปนะต้นนี้นั่นเองนะคะได้ปลูกไว้อยู่บริเวณสวนปาล์มอยู่บริเวณสวนปาล์มโลกของสวนนงนุชพัทยาสังเกตภาพมะพร้าวสุกก็จะมีสีเหลืองทองด้วยมะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวแฝดจัดเป็นปาล์มชนิดหนึ่งนะคะมีถิ่นกำเนิดอยู่บนเกาะเล็กๆอยู่ในหมู่เกาะเซเชลมหาสมุทรอินเดียปัจจุบันภายในสวนนงนุชพัทยามีมะพร้าวทะเล33ต้นนะคะเป็นต้นกล้าอีก41ต้นด้วยกันค่ะทางนี้มะพร้าวทะเลได้รับการกล่าวถึงในกินเนสบุ๊กด้วยนะคะว่าเป็นต้นไม้ที่มีเมล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้เวลาประมาณกว่า30ปีถึงจะติดเมล็ดค่ะส่วนผลจะสุกเนี่ยใช้เวลานานถึง7ปีนะคะแล้วก็ใช้เวลาอีก2ปีกว่าเมล็ดจะงอกต้นมะพร้าวแฝดมีอายุยืนถึง400ปีเลยทีเดียวจึงกลายเป็นต้นไม้แปลกและหายากสวนนงนุชพัทยาก็เลยเป็นสถานที่ที่มีจำนวนมะพร้าวทะเลมากที่สุดในเอเชียค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ